วัสดีครับพบกันเป็นประจำกับรายการพาดีเกจิดังกับผมอนุชาสุงสิรินะครับวันนี้เรามีอัปเดตข่าวไม่ยาวมาพูดให้แฟนรายการได้รับรู้กันหน่อยนะครับมีข่าวออกมาจากวัดห้วยด้วนหรือวัดทานทหารถือเป็นข่าวดีที่ออกมาในช่วงนี้นะครับหลังจากที่ทางวัดได้ดำเนินการประกาศปิดวัดไปตอนนี้ได้รับข่าวดีแล้วนะครับหลวงพ่อพัดท่านพูดเองเลยนะครับว่าวันที่1กุมภาพันธ์จะทำการเปิดวัดให้ลูกศิษย์ลูกหาได้กราบไหว้ขอพรได้แล้วนะครับนะท่านมีคลิปที่เป็นเสียงของหลวงพ่อพัดแล้วถ้าดูนะสีหน้าของท่านอารมณ์ของท่านสุขภาพของท่านแข็งแรงมากนะครับมีใส่นะฮะเครื่องวัดที่คล้ายๆกับนาฬิกาที่ลูกศิษย์ซื้อถวายท่านเพื่อจะให้ท่านได้ไว้จับในเรื่องของสุขภาพนะครับเรื่องของความดันอะไรต่างๆนะท่านก็ใส่ติดตลอดนะสุขภาพของท่านตอนนี้แข็งแรงมากนะครับหน้าตาสดชื่นแจ่มใสมีการสอบถามท่านมีการอัดคลิปออกมานะครับบอกว่าจะมีการเปิดวัดอย่างเป็นทางการให้ลูกศิษย์ลูกหาได้กราบไหว้ขอพรในวันที่1กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับท่านบอกอย่างนี้นะครับว่าไม่เห็นลูกศิษย์นะมานานเนี่ยคิดถึงฮะนะท่านบอกว่าคิดถึงนะแล้วก็พร้อมที่จะรดน้ำมนต์นะครับถ้ามาให้ผมก็จะผมให้นี่ท่านบอกอย่างนั้นนะครับหลวงพ่อพัดนะท่านบอกด้วยหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสนะครับท่านบอกว่าจะมัวแต่นอนอยู่ไม่ได้แล้วนะครับรู้สึกว่าเหงานะนี่คือนะสิ่งที่หลวงพ่อพัดได้พูดนะครับผมมีคลิปวิดีโอของหลวงพ่อพัดดูแล้วชื่นฉ่ำหัวใจพอสมควรสำหรับลูกศิษย์ลูกหานะครับเห็นสุขภาพของท่านแข็งแรงเห็นรอยยิ้มบนใบหน้าของท่านเห็นอารมณ์ที่ดีของท่านทำให้ลูกศิษย์หลายๆคนหายเป็นห่วงท่านแล้วก็อยากจะไปกราบท่านด้วยท่านอายุเนี่ยมากแล้วนะครับหลวงพ่อพัดอายุ99เมื่อปีที่แล้วปีนี้100นะครับนะ100แล้ววัตถุมงคลของท่านมีขออนุญาตจัดสร้างเยอะมากเมื่อปลายปีที่แล้วปีนี้หลังจากวันที่1กุมภาพันธ์เป็นต้นไปก็อาจจะได้เห็นพิธีพุทธาเทวาภิเษกวัตถุมงคลของหลวงพ่อพัดแล้วก็จะเห็นบรรยากาศเก่าๆกลับมานะครับคนที่จะไปเที่ยววัดไปกราบนมัสการขอพรหลวงพ่อพัดแต่ข้อสำคัญนะครับสวมแมสก์แล้วก็นะดูแลสุขภาพตรวจวัดไข้ก่อนเข้าไปด้วยนะครับจะได้เข้าไปแล้วไม่มีปัญหาเรื่องราวอะไรต่างๆที่จะให้กังวลใจและจะต้องกลับมาปิดวัดกันอีกนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงและอารมณ์ของหลวงพ่อพัดใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสของท่านไปชมกันเลยครับลุงนอลุงนอวัดเปิดวันที่เท่าไหร่ลุงนอลุงนอวัดเปิดวันที่เท่าไหร่วันที่หนึ่งกุมภาเปิดแน่นอนนะพ่อนะเปิดแน่นอนให้ไปที่ไหนให้ไปที่ไหนเรื่องกุมภาเนี่ยหมูนอนยังไม่ได้เหงาไหมเหงาเหงาไม่เห็นลูกศิษย์จะมีมาเลยนะจะไม่มากแต่วันที่หนึ่งจะเปิดแน่นอนเปิดแน่นอนดิประกาศจะบอกด้วยพร้อมพรมน้ำมนต์มีคนไปกับผมวันนี้มีผมโชกันนี่ก่อนมานี่ก็หลายคนนี่ยังมาไปดูท่าทางพรมน้ำมนต์ก่อนท่าทางโอเคดิพร้อมโลก้อง